สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การแข่งขันเทนนิสอาชีพนะคะรายการสิงห์แชมเปี้ยนชิพ2022นะคะสนามนี้เป็นสนามที่3แล้วนะคะก็จัดกันที่ค่ะ Greater Sport Club นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมพิธีกรนะคะกันสักครู่นะคะสวัสดีครับกลับมาที่ Greater Sport Club พัทยาอีกครั้งนะครับกับการแข่งขันเทนนิสอาชีพครับทัวร์นาเมนต์สิงห์แชมเปี้ยนชิพ2022ครับวันนี้อยู่กับผมชินะจอมขันเงินครับรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะครับวันนี้การแข่งขันมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายครับฝ่ายหญิงครับจะเริ่มต้นกันก่อนครับกับแชมป์ที่เพิ่งจะคว้ามากับการเล่นประเภทคู่ของอัญชิสาฉันทะนะครับวันนี้เธอมีโอกาสเข้าชิงประเภทเดี่ยวด้วยนะครับจะพบกับสิงห์มือซ้ายครับอย่างธรรมจันทร์มอมขุนทดนะครับแล้วเราจะไปปิดท้ายแมตช์การแข่งขันกับชายเดี่ยวรอบชิงนะครับหลังจากที่2สัปดาห์ก่อนครับเพิ่งคว้าแชมป์กับสิงห์คลาสสิกมานะครับประวิตรศรหลักทรัพย์ครั้งนี้เข้าชิงแบบ back to back tournament นะครับจะพบกับจิรัตนวสิริสมบูรณ์ครับเกมการแข่งขันจะมันและเข้มข้นมากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกับทีมผู้บรรยายได้เลยครับค่ะและคู่แรกของวันนี้นะคะอย่างที่พี่ธีกรได้กล่าวไปนะคะก็จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะคะประเภทหญิงเดี่ยวนะคะเป็นคู่ที่พบกันระหว่างธรรมจันทร์มอมขุนทดนะคะมือวางอันดับ6ของรายการนะคะจะพบกับอัญชิสาฉันทะค่ะมือวางอันดับ2ของรายการนะคะทางด้านอัญชิสานี่ก็เพิ่งได้แชมป์นะคะประเภทหญิงคู่นะคะไปเมื่อวานโดยคู่กับลาลนานะคะมาชมกันนะคะวันนี้เธอจะสามารถทำดับเบิ้ลแชมป์ได้หรือเปล่านะคะและนี่ก็เป็นธรรมจันทร์นะคะเดินเข้ามาในสนามก่อนคนแรกนะคะเมื่อวานนี้เธอก็เอาชนะทางด้านของระดานะคะไปได้ไม่ยากเย็นนักนะคะ2เซตรวดนะคะใช้เวลาไปเพียงชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นอัญชิสาค่ะแชมป์ในประเภทหญิงคู่นะคะวันนี้มาลงทำการแข่งขันเพื่อลุ้นว่าเธอจะได้แชมป์ในหญิงเดี่ยวด้วยหรือไม่นะคะผลงานในอาทิตย์ที่ผ่านมาของอัญชิสานะคะสัปดาห์ก่อนที่จะเป็นการแข่งขันของที่ ATP นะคะเธอก็ได้ไปคว้าแชมป์ประเภทคู่ผสมด้วยนะคะในการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะถือว่าก็ทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเข้าแข่งขันจริง5นาทีนะคะธรรมจันทร์มอมขุนทดนะคะอายุ25ปีนะคะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสูง168นะคะน้ำหนัก55ค่ะถนัดการเล่นมือซ้ายนะคะแล้วก็ใช้แบ็คแฮนด์2มือค่ะเริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่อายุ10ขวบนะคะและปัจจุบันก็มีผู้ฝึกสอนนะคุณพนมกรพระเชื้อนินนะคะเธอถนัดการเล่นบนเคลย์คอร์ตค่ะและยามว่างเธอก็ชอบไปร้านกาแฟนะคะส่วนอันดับสิงห์ที่ ATP ทัวร์นะคะอยู่อันดับที่10ค่ะมาทางด้านของอัญชิสาฉันทะนะคะอายุ19ปีค่ะเกิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสูง165ค่ะน้ำหนัก64ถนัดมือซ้ายเช่นกันเลยนะคะแล้วก็ใช้แบ็คแฮนด์2มือค่ะเริ่มเล่นเทนนิสตั้งแต่7ขวบนะคะปัจจุบันก็มีผู้ฝึกสอนคุณพระดอนศรีชาพันธ์ค่ะถนัดการเล่นบนฮาร์ดคอร์ตนะคะยามว่างเธอก็ชอบฟังเพลงแล้วก็อันดับสิงห์ที่ ATP ทัวร์นะคะของเธออยู่อันดับที่6ค่ะและนี่ก็เป็นคุณผู้ตัดสินนะคะของแมตช์นี้นะคะคุณณัฐพัฒน์นะคะสุขเกษมค่ะจะเป็นผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนี้นะคะวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการเล่นของนักกีฬาที่
ป็นมือซ้ายด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสถามอัญชิสานะเจ้าตัวเธอถนัดซ้ายนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะคะเธอตีสองมือทั้งสองด้านเลยนะคะและเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอถนัดซ้ายเนี่ยแต่เวลาที่เธอตีโฟร์แฮนด์ของเธออยู่ด้านขวานะคะและแบ็คแฮนด์ของเธอเนี่ยก็อยู่ด้านซ้ายนะซึ่งค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครเล่นแบบนี้เลยนะปกตินี่มือซ้ายก็จะตีโฟร์แฮนด์เป็นด้านซ้ายนะคะแต่ของเธอสลับกันค่ะเวลาวอร์ม3นาทีซึ่งถือว่าถ้าในประเทศไทยนี่ก็น่าจะมีเธอเพียงคนเดียวนะคะที่ใช้การเสิร์ฟมือซ้ายนะคะแต่ใช้การตีโฟร์แฮนด์กับแบ็คแฮนด์นี่เหมือนคนถนัดมือขวาเลยค่ะเส้นทางของทั้งคู่ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะในรอบเซมิไฟแนลนะคะทั้งคู่ก็เอาชนะคู่ต่อสู้มาได้ด้วยสกอร์2เซตรวดเหมือนกันนะคะก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครเลยนะคะสองนาทีเทนนิสสิงห์แชมเปี้ยนชิพประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศในระบบ2ใน3ไทเบรกเซตระหว่างสายมือผู้ตัดสินธรรมจันทร์มอมขุนทศพบกับขวามือผู้ตัดสินอัญชิสาฉันทะธรรมจันทร์ชนะเสียงเลือกรับวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะสังเกตจากแสงแดดนี่ก็น่าจะร้อนพอควรเลยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่แข่งกันที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับที่นี่นะเขาก็เป็นสนามที่มีหลังคานะก็ช่วยเบาเรื่องแดดเรื่องความร้อนไปได้เยอะเลยค่ะเวลาวอร์ม1นาทีสามสิบวินาทีสำหรับอัญชิสานะช่วงประมาณโควิดนะเธอก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อนะแล้วก็ศึกซ้อมเลยนะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและช่วงนี้เธอก็กลับมาประจำอยู่ที่ประเทศไทยแล้วค่ะแล้วก็พร้อมลุยอาชีพนะคะอย่างเต็มตัวเลยค่ะลูกเทนนิสนะคะที่ใช้ในการแข่งขันของทัวร์ที่ ATP นะคะทั้ง5สนามนะคะลูกเทนนิสวิลสันทัวร์พรีเมียร์ค่ะเป็นลูกเทนนิสที่ได้มาตรฐานนะคะผ่านการรับรองจากสหพันธ์เทนนิสโลกค่ะหรือ ITF นะคะแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายค่ะโดยใช้ในการแข่งขันระดับ ATP และ WTA ทัวร์ด้วยนะคะวันนี้เล่นด้วยมือซ้ายทั้งคู่ค่ะการเสิร์ฟนี่ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครเลยนะคะอ
ชอบเกมแรกอัญชิสาฉันท่าที่สุดพร้อมเลยครับอัญชิสาเสิร์ฟก่อนในเกมแรกนะคะหวังแบ็คแฮนด์ฉีกได้ดีค่ะเยี่ยมค่ะโฟร์แฮนด์ตรงของเธอนะ30-0ค่ะสามสิบสิบห้าเสิร์ฟเข้ากลางได้ดีค่ะแล้วก็เป็นแบ็คแฮนด์ตรงให้เธอนะคะได้แต้มนี้นะคะเสิร์ฟดีแล้วนะคะออกไปนิดเดียวค่ะลูกนี้ยังมีอีก1เกมพอยต์นะคะ40-30ของอัญชิสาเกมอัญชิสาแล้วก็เกมแรกเกมเสิร์ฟได้นะคะในเกมแรกเซตแรกค่ะขึ้นนำก่อนนะคะ 1-0ธรรมจันทร์บองขุนทศเสิร์ฟสู่15พยายามจะตีครอสคอร์ตให้ใกล้เส้นนะธรรมจันทร์แต่ลูกกุดออกข้างไปค่ะเยี่ยมเลยค่ะ Return Backhand Cross Sun ของเธอนะลูกนี้คมมากเลยค่ะลงเส้นพอดีเลยนะคะศูน
ง30ค่ะลูกนี้เหมือนจะเลทหรือไม่ก็ลมแรงนะคะตีมาสูงแล้วจะเข้าไปดรายฟ์แล้วค่ะแต่เหมือนผิดจังหวะไปนะคะย้อนทางนะเปิดไปโฟร์แฮนด์ครอสซันดีแล้วค่ะแต่ย้อนทางหลุดออกข้างไปนะคะสิบสี่สิบเป็นเบรกพอยต์ค่ะของอัญชิสานะคะฉอกออกไปนะทั้งโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์ครอสคอร์สของอัญชิสาทำมาได้ดีแล้วนะมาพลาดลูกวอลเล่นะจะเข้าไปทำย้อนทางนะคะโฟร์แฮนด์ครอสซันนะเป็นแอดวานเทจธรรมจันทร์ค่ะเกมธรรมจันทร์แล้วก็สามารถที่จะโฮลเกมเสิร์ฟได้นะคะตามมาเป็น1เกมเท่ากันค่ะในเซตแรกยิ่งค่ะใช้การเข้ามานะคะแล้วก็บุกทางด้านแบ็คแฮนด์นะคะตีไม่ทันเลยค่ะลูกนี้ของธรรมจันทร์แบ็คแฮนด์อินไซด์แล้วนะคะ
30-15วางบอลได้ดีค่ะลูกนี้ของอัญชิสานะคะวางให้ทางธรรมจันทร์วิ่งเก็บนะคะ30-15ค่ะforehand cross court นะคะของธรรมจันทร์ย้ำไปหลายลูกเลยค่ะจนได้ลูกสั้นนะคะแล้วก็เข้ามายิงวินเนอร์นะคะเป็น cross court อีกเช่นกันค่ะสามสิบเป็นเบรกพอยต์นะของธรรมจันทร์นะเป็นเสียเองในลูกนี้อ่ะเสิร์ฟแล้วก็ใช้ลูกตามนะคะเข้ามายิงแบ็คแฮนด์ตรงค่ะเป็นวินเนอร์ไปกลับมาที่ดิวส เลือกจะเปลี่ยนเป็นหยอดนะคะแต่ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเป็นอีกหนึ่งเบรกพอยต์ค่ะของธรรมจันทร์เอายังกลับมาที่ดิวซ่านะคะเข้ามาบุกในลูกเสิร์ฟ2แล้วนะคะธรรมจันทร์ใช้ forehand inside out เป็นลูกนำนะคะแล้วก็ปิดจบด้วยลูกตบเลยค่ะเอาวันแต่จะครั้งค่ะของธรรมจันทร์นะคะกลับมาได้นะคะกลับมาที่ดิวค่ะดิวThank you.
ก็เป็นแอดวานเทจนะคะของอัญชิสาแล้วค่ะหลังก็โฮเกมเสิร์ฟได้สำเร็จนะคะเอาจนได้ค่ะอัญชิสาก็ขึ้นนำก่อนนะคะในเซตแรกค่ะ2เกมต่อ1นะคะอย่างที่บอกว่าในช่วงต้นนะคะการเล่นของอัญชิสานี่พิเศษมากๆค่ะเนื่องจากว่าเธอถนัดซ้ายนะคะแต่เธอมีการตีโฟร์แฮนด์ด้านโฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์นะคะเหมือนคนมือขวาแต่สังเกตเห็นในเกมเมื่อสักครู่นะคะการวอลเลย์ของเธอก็เหมือนคนถนัดซ้ายด้วยนะคะนี่ถือว่าสลับไปสลับมาเลยค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะวันนี้ช่วงต้นเกมของคู่ก็ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครอยู่นะคะเกมการเล่นก็ดูจะเป็นการเล่นบนเบสไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็รอจังหวะในการเข้ามาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกสั้นหรือว่าการเสิร์ฟในลูกสองนะคะครับมาจานเสิร์ฟในเกมที่4นะคะเอาส15เยี่ยมค่ะรีเทิร์นมาก็เปิดคอร์ดเลยนะคะสูสี่สิบพลาดทีเดียวเสิร์ฟเข้าตัวดีแล้วนะคะธรรมจันทร์เตรียมเข้าไปยิงนะแต่พลาดติดเน็ตค่ะเป็น3เบรกพอยต์นะของอัญชิสาแล้วก็ปิดเกมสูงเลยนะคะ3เกมต่อ1เกมนี้ขึ้นนํา 3-1 นะคะดูแล้วอาวุธของเธอนี่ทั้งโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์นี่จะอยู่ที่การตีครอสสั้นนะคะตีแล้วบอลออกข้างไปเลยนะคะคนเอากลับมานี่ก็ยากพอควรเลยค่ะแล้วก็ฟอร์แรกนะคะของอัญชิสาเอา
15เท่าเสียเองออกหลังนะคะลูกนี้ของธรรมจันทร์Let say yes, sir. กระโดดตีเลยนะคะเสิร์ฟเข้าตัวทางด้านของธรรมจันทร์เลยค่ะเบี่ยงแทบไม่ทันเลยนะคะลูกนี้30เท่าขับมาที่30เท่านะคะทำได้ดีค่ะเสิร์ฟโดยการเข้าตัวมาเป็นครั้งที่2นะคะแล้วก็ได้แต้มตามค่ะทางด้านของอัญชิสานะคะสมัครเป็นลูกวินเนอร์ไปนะกลับมาที่ดิวส์ค่ะการที่ทางแบ็คแฮนด์ครอสคอร์ดนะคะไปทางโฟร์แฮนด์ของธรรมจันทร์นะหลายลูกเลยค่ะย้ำจนได้โอกาสลูกสั้นนะแล้วก็เข้ามายิงวินเนอร์ค่ะหลุดออกข้างไปนะคะตีเลทเกมต่อ1แล้วอัญชิสาก็โฮลเกมเสิร์ฟได้อีกครั้งนะคะขึ้นนำนะคะ 4-1 ในเซตแรกค่ะระหว่างเบรกนะคะก็ทานน้ำนะคะน้ำดื่มสิงห์นะคะน้ำดื่มที่มีแร่ธาตุนะคะเหมาะกับนักกีฬานะคะเพราะว่ามีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะทำให้นำพาสารอาหารนะคะแล้วนำออกซิเจนนะคะเข้าไปใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะมีเพิ่มพลังกันด้วยนะคะธรรมจันทร์ฟีเวอร์เจลนะคะเป็นสารอาหารเช่นเดียวกันค่ะสารอาหารที่เป็นของเหลวนะคะก็สามารถ
เพิ่มพลังงานนะคะให้กับนักกีฬาในระยะเวลาอันสั้นนะคะเนื่องจากนักกีฬาก็ไม่มีโอกาสค่ะระหว่างแข่งที่จะไปทานอาหารหนักๆนะคะสารอาหารเสริมเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มพลังงานระหว่างแข่งขันให้นักกีฬาอย่างดีเลยค่ะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะสิบห้าศูนย์ได้จังหวะสะดุดเน็ตที่เป็นลูกตั้งแล้วนะคะแต่เปลี่ยนใจค่ะเธอต้องการจะหยอดนะคะแต่ลูกไม่พ้นเน็ตค่ะเอา40-0สามเกมพอยต์ของธรรมจันทร์นะวางได้ฉีดมากค่ะวางครอสนะคะของอัญชิสาหลุดออกทางไปแบบโฟร์แฮนด์นะคะของธรรมจันทร์นะยังเหลืออีก1เกมพอยต์ค่ะแก้ไขกลับมาได้ดีแล้วนะคะธรรมจันทร์ลูกสะดุดขอบเน็ตใช้สไลด์ approach ขึ้นมาหน้าเน็ตนะคะแต่ก็โดนทางด้านอัญชิสานะคะตี passing shot ไปค่ะขอสั้นเลยนะคะสุดเอื้อมเลยค่ะกลับมาที่ดิวส์ค่ะแล้วเทศธรรมจันทร
มครับอาจารย์ลาธรรมจันทร์ก็สามารถเข้าเกมเสิร์ฟไว้ได้นะยื้อกันอยู่หลายรอบค่ะก็กลับมาที่2เกมต่อ4นะคะค่อนข้างร้อนเลยนะเห็นเหงื่อของกรรมการนี่หยดออกมาเลยนะคะสิบห้าสูวางได้ลึกดีเลยค่ะโฟร์แฮนด์ครอสลูกนี้นะคะค่ะสิบห้าเท่าพยายามจะวางนะคะให้ใกล้เส้นนะต่อลูกออกข้างไปค่ะห้าสามสิบเป็นเออร์เลอร์สองลูกติดเลยนะเอาสามสิบเท่าผู้ชมต่างชาตินะที่ก็เข้ามาชมการแข่งขันด้วยนะคะแข่งกันที่พัทยานี้ก็มีหลากหลายเชื้อชาติเลยค่ะจันทำมาได้ดีแล้วนะคะตามขึ้นมาแล้วได้เปรียบแล้วนะคะพลาดตอนวนเล่ลูกสุดท้ายเนี่ยค่ะไซส์มาได้คมมากเลยค่ะวนเล่กลางคอร์ดนะคะไม่ได้นะกลับมาที่ดิวส์ค่ะลูกตัดคอลูกนี้คือลงเส้นหลังเลยนะลงมุมเลยค่ะลึกมากค่ะสาวันเตจนะคะอัญชิสาดับเบิลฟอลลูกที่2นะคะในเซตนี้นะกลับมาที่ดิวส์ค่ะ
เยี่ยมเลยค่ะเสิร์ฟฉีกออกข้างนะคะแล้วก็ทำให้คอร์ตเปิดค่ะเธอก็ตีแบ็คแฮนด์ครอสไปได้อย่างสบายๆเลยนะคะเป็นลูกวินเนอร์ไปดูว่าถ้าได้มีการวอลลี่ที่นานนะดูเหมือนว่าทางด้านธรรมจันทร์จะได้เปรียบนะคะกลับมาที่ดิสค่ะลูกนี้อันเชตอันชิสาใช้ฟันนะคะเป็นโฟร์แฮนด์มือเดียวด้านนี้เลยนะเป็นลูกอินไซด์เอาออกไปเลยค่ะพอลูกตกแล้วก็กระดอนออกไปอีกนะคะดีลกลับมาที่ดีลสักครั้งนะเยี่ยมเลยค่ะลูกหลบของธรรมจันทร์นะคะให้น้ำหนักมือดีมากเลยค่ะกลับมาเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบบ้างนะคะทำลูกต่อเนื่องได้ดีเลยค่ะทั้งหยอดแล้วก็ลูกหลบนะคะแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟนะของอนิสานำ4เกมต่อ3อนิสายังนำอยู่ค่ะ4ต่อ3นะคะในเซตแรกอันนี้ก็เป็นพระดอนศิชาพันธ์นะคะอดีตซุปเปอร์บอลของเรานะคะมือวางอันดับมือวาง9นะคะของโลกเลยนะคะก็เป็นผู้ฝึกสอนค่ะให้กับอัญชิสานะคะวันนี้ดูเหมือนว่าฟอร์มของอัญชิสาน่าจะยังไม่ 100% นะคะเพราะว่าดูเธอแล้วก็มีอาการหงุดหงิดบ้างนะคะระหว่างที่เกมการเล่นนะคะTom.
ครที่รับชมกันอยู่ทางเพจ JTT นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์นะคะเข้ามาให้กำลังใจนักกีฬากันมาได้นะคะแล้วก็จะมีอีกช่องทางนะคะที่ชมก็คือทาง True Vision นะคะทั้ง2ช่องทางก็เลือกรับชมความสนุกกันได้เลยนะคะวันนี้ลูกที่จะเข้าทำเธอพลาดหลายลูกเหมือนกันนะคะอัญชิสาเอาคืนมาได้ดีค่ะเป็น return serve นะคะไปทางด้านตรงเลยค่ะวางบอลได้ดีนะคะใจเย็นรอโอกาสและจังหวะนะคะลูกนี้ของอัญชิสาแต้มนี้ดูเธอไม่เร่งตีนะคะก็เป็นลูกวินเนอร์ไปนะคะจากการวิเทิร์นเสิร์ฟนะคะฟอร์แฮนด์ตรงของเธอค่ะจากตามอยู่0-30นะคะตอนนี้กลับมาได้เบรกพอยต์ค่ะและเซคันด์เสิร์ฟเสิร์ฟเข้าตัวนะเข้าไปตียากเหมือนกันค่ะกลับมาที่แอฟเวนเทจอีกครั้งนะคะเยี่ยมค่ะ
ใช้การตัดสินใจนะยิงตรงนะแล้วก็เป็นแต้มให้กับเธอนะอันที่สามนำ5เกมต่อ3เบรกกลับได้ค่ะนี่นะคะทำให้เธอขึ้นนำนะคะในเซตแรกนะคะ5เกมต่อ3ค่ะเสิร์ฟเพื่อปิดเซตนะคะเข้ามาบุกได้ดีจากลูกรีเทิร์นนะคะเอา30ใช้เลือกใช้สไลด์ไปนะคะแต่ว่าออกหลังไปค่ะเสิร์ฟเข้ากลางดีแล้วนะคะแต่ธรรมจันทร์นี่รีเทิร์นกลับไปเข้าตัวนะคะลึกด้วยค่ะทำได้ดีกว่านะคะแล้วก็มาเป็น3เบรกพอยต์ค่ะนะคะยังเหลืออีก2ค่ะวินเนอร์นี้ทำให้เธอตามเข้ามาแล้วนะคะ 30-40 นะคะลูกสั้นก็เป็นโอกาสเลยค่ะเกมธรรมจันทร์แล้วก็ธรรมจันทร์นะคะเบรกคืนนะคะทำได้สำเร็จนะคะตามมาเป็น4ต่อ5นะถือว่าเกมของเธอนี่ก็ไม่ง่ายนะมีการเล่นเบสไลน์นะคะที่แน่นด้วยนะคะทางด้านของธรรมจันทร์แล้วสังเกตจากเกมเมื่อสักครู่นะคะเธอใช้การดึงสปินลึกนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ทางด้านอัญชิสาเนี่ยนะคะเข้ามาทำได้นะลูกสปิดนี่ที่เปลี่ยนไปนะคะก็การเข้ามาตีให้พอดีนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะตีหลายๆลูกก็เหนื่อยพอตัวเลยค่ะครับ
ี่ก็เป็นน้องๆ นะคะที่เป็นบอนะคะคอยเปลี่ยนด้วยนะคะคอยเปลี่ยนกับน้องๆในสนามนะรวมถึงผู้ชมต่างชาติค่ะออกมาเสิร์ฟนะคะเอา15 0เยี่ยมค่ะเข้ามาตัดจังหวะนะคะใช้ drive volley นะคะเป็นวินเนอร์เห็นสไลด์ของธรรมจันทร์แล้วเมื่อครู่นี่ต้องบอกว่าแบบที่เธอบอกเลยค่ะเธอถนัดการเล่นบนเคลย์คอร์ตนะคะการเล่นของเธอสไตล์นี่ก็เหมาะกับการเล่นบนเคลย์เลยค่ะการตีสปินหนักนะคะ เข้าไปใช้สปีดบอลได้ดีค่ะลูกนี้ของอัญชิสานะคะแต่ธรรมจันทร์ก็ทำได้ดีเลยนะคะในการเลือกที่จะเปลี่ยนจังหวะบอลนะใช้การหยอดนะคะแต่ว่าลูกอาจจะลึกไปเล็กน้อยค่ะเป็นโอกาสให้อัญชิสาเข้ามาทำคะแนนนะคะกันค่ะเข้ามาเลือกจังหวะเร่งบอลได้ดีค่ะธรรมจันทร์วันนี้ลูกเสียเธอค่อนข้างน้อยเลยนะคะกลับมาได้นะคะดีสค่ะอ
เอาเจธรรมจอยเล็กน้อยนะคะแต่วางไปทางได้ดีแล้วค่ะถ้าลูกลงนี่ก็ลูกต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นแต้มเลยนะคะนิดเดียวค่ะเธอรับกลับมาได้ดีแล้วนะคะธรรมจารย์ตั้งแต่ลูกเชิญของอัญชิสานะคะ กลับมาที่ดีลสักครั้งค่ะแล้วเจธรรมจันทร์ไม่ง่ายเลยนะคะลูกนี้อยู่หลังคอร์ดด้วยค่ะแล้วพยายามจะตีให้เป็นครอสสั้นนะคะไม่ได้นะธรรมจันทรแล้วเซตอัญชิสาเป็นเซตพอยต์นะคะของอัญชิสานะคะอันชิสาก็ทำสำเร็จนะต่อ4ในเซตแรกค่ะเอาชนะทางด้านของธรรมจันทร์นะคะไปด้วยสกอร์นะคะ6เกมต่อ4ค่ะลูกสุดท้ายนี่พลาดออกหลังไปนิดเดียวเองนะคะตัดสินใจที่จะยิงตรงนี่ก็ถูกแล้วนะคะเพราะว่าคอร์ดเปิดว่างเลยค่ะอัญชิสานะคะในเซตแรกนะคะชนะไปก่อนนะคะชนะทางด้านของธรรมจันทร์นะคะเก็บไปก่อนแล้ว6เกมต่อ4ค่ะวันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้ในน้ำดื่มสิ่งที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Smart Micro Filter จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
หว่างเรานักกีฬาไปเข้าห้องน้ำนะและนี่ก็เป็นน้องๆที่เป็นบอลเกิลหรือบอลบอยนะคะน่ารักเชียวนะคะใส่เสื้อ FPT นะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักของทางด้านเสื้อผ้านะคะของรายการทัวร์ TTP ด้วยนะคะทั้งเสื้อนักของเสื้อกรรมการนะคะแล้วก็เสื้อของน้องบอลบอยนะคะรวมถึงหมวกกางเกงด้วยค่ะถือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายเลยนะคะใช้เทคโนโลยีใหม่นะคะที่ทำให้เสื้อผ้าเนี่ยเนื้อผ้าไม่อมเหงื่อนะคะแล้วก็ไม่อมความร้อนด้วยค่ะเพราะว่าทั้งนักกรรมการนะคะแล้วก็บอบอยนะคะต้องอยู่ในสนามตลอดเวลาด้วยนะคะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักเซตเมื่อสักครู่นะไลน์แมนนะคะที่ยืนอยู่นี่เหงื่อออกมาเป็นหยดเลยนะถือว่าถึงจะไม่ใช่นักกีฬาแต่ก็ร้อนไม่แพ้กันเลยค่ะวันนี้ที่ ATP นะคะของประการสิงห์แชมเปี้ยนชิพนี้นะคะจะเป็นวันสุดท้ายนะคะในสนามที่3นี้นะคะและในครั้งต่อไปนะสนามที่4นะคะสิงห์ที่ ATP แชมเปี้ยนชิพนะคะจะจัดกันที่เดิมค่ะที่นี่นะคะเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยานะสนามในร่มนะคะถือว่ามีหลังคานี่ก็ทำให้นักกีฬาลดความร้อนไปได้เยอะเลยค่ะก็จะจัดในครั้งต่อไปนะคะในวันที่ 6-14 นะคะสิงหานะคะสามารถติดตามชมกันได้นะในทัวร์ของ TTP ก็จะมีทั้งหมด5ครั้งนะคะครั้งสุดท้ายเนี่ยจะจัดกันในเดือนกันยานะคะจะเป็นรอบมาสเตอร์ค่ะซึ่งก็จะเอาคะแนนนะคะตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่4ที่นักกีฬาแต่ละคนแข่งขันนะคะเอามารวมกันค่ะแล้วก็คัดเฉพาะนักกีฬาที่อยู่1ใน8นะคะของแต่ละประเภทนะคะเข้ามาอยู่ในรอบมาสเตอร์ค่ะก็ต้องถือว่าเข้มข้นเลยนะคะและนี่ก็เป็นพี่บอลพระดอนะคะซุปเปอร์บอลของเรานะคะก็มาดูนะคะนักกีฬานะคะที่ตัวเองได้ฝึกสอนนะคะก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าแกมีประสบการณ์อย่างมากมายนะคะในการเล่นเทนนิสระดับอาชีพนะคะที่จะสามารถถ่ายให้กับรุ่นน้องนะคะในรุ่นหลังนี้ได้นะคะเซตที่2อันที่สามสุดอันที่สามเสร็จก่อนในเซตที่สองนะคะสิบห้าศูนย์ฟังได้ดีค่ะสี่สิบศูนย์เปิดมาเกมศูนย์เลยนะคะสามเกมพอยต์ค่ะเยี่ยมค่ะธรรมจารย์แต้มนี้นะ 45. เปลี่ยนเป็นรีเทิร์นนะคะใช้สไลด์นะคะเพื่อดึงจังหวะบอลให้ช้าลงนะแล้วก็เข้ามาทำในลูกถัดไปค่ะเกมอันที่สาเปลี่ยนบอลครับเกมไปโดยฟูลแฮนด์ตรงแรกเซตที่สองนะคะขึ้นนำก่อนค่ะ1-0 ในเซตที่2นะคะของเดิมของเดิมในเซตแรกนี้อัญชิสายังดูเหมือนว่าฟอร์มยังไม่เข้าที่นะคะ
มาดูกันในเซตนี้นะคะว่าเธอจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะบอลใหม่ธรรมจันทร์ออกมาเสิร์ฟด้วยบอลใหม่ค่ะโอ้15ลุดไปไกลเลยนะ030น่าจะเป็นเพราะบอลใหม่น่าจะมีส่วนเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าบอลใหม่ก็จะมีการตกนะคะแล้วก็การเดินทางที่เร็วกว่าบอลที่ใช้แล้วนะคะกระชอกไปเลยลูกเมื่อสักครู่40สามเบรกพอยต์ค่ะเกมอันที่3แล้วก็เบรกไปได้ก่อนเลยนะคะ2เกมต่อ0ในเซตที่2นี้ขึ้นนำ 2-0 ค่ะ30นะคะสามสิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าค่ะสองเกมพอยต์ของอัญชิสาเอาเกมอัญชิสาเกมเร็วเลยนะคะลงมาเซตที่2นี้นะคะอัญชิสาขึ้นนำไปก่อนแล้วค่ะ 3-0 นะดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีโอกาสตีวาลี่กันเท่าไหร่เลยนะคะธรรมจันทร์ก็ดึงไม้ใหม่นะน่าจะออกมาใช้แล้วค่ะ
ครับธรรมจันทร์ออกมาเสิร์ฟนะคะในเกมที่4ค่ะจะเปลี่ยนจังหวะนะคะเห็นว่าทางด้านธรรมจันทร์อยู่หลังเบสไลน์ไกลนะคะเลยจะใช้การหยอดค่ะลูกไปไม่ถึงนะคะไปติดขอบเน็ตนะคะถึงดักทางถูกแต่ก็เข้ามาไม่ทันนะคะ15เท่าอันชิสาก็วอลเล่ไปเต็มๆค่ะเป็นวินเนอร์นะคะไปดักถูกแล้วนะคะธรรมจันทร์แต่ลูกที่กลับมายังไม่ดีพอค่ะสามสี่สิบห้าสี่สี่สิบห้าเยี่ยมค่ะเป็นเอสลูกแรกของธรรมจันทร์นะในแมตช์นี้นะเข้ากลางเต็มๆเลยค่ะเยี่ยมค่ะนำจากลูกรีเทิร์นนะคะแล้วตามขึ้นมาจบนะคะที่หน้าเน็ตนะคะเป็นดักฮันตรงอีกทีค่ะลูกสแมชนะลูกตบนะกลับมาที่ดิวส์ค่ะสองลูกนี้นี่เป็นฝ่ายบุกล้วนๆเลยนะคะอ
นไม่เต็มไม้ลูกนี้อัญชิสาแล้วก็เป็นแอดวานเทจนะคะอัญชิสานะคะกำหมัดเลยนะถ้าเธอได้เกมนี้นี่ก็ทำให้เธอนำห่างไปอีกนะคะเลือกสิยิงตรงเลยค่ะแต่ออกข้างไปเล็กน้อยค่ะกลับมาที่ดิวสิครั้งเอาเชิดธรรมจันลูกต่างและอยู่กลางขอนะคะพยายามจะครอสกลับไปครอสสั้นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะกลับมาที่ดิวซะอย่างที่บอกนะคะอัญชิสานี่ก็เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่เมื่อวานก็ได้มีโอกาสถามเธอนะคะเธอถนัดมือซ้ายก็จริงค่ะเธอตีด้านซ้ายทุกอย่างนะคะทั้งวอลเล่เสิร์ฟนะคะเธอบอกว่ายกเว้นการตีบนเบสไลน์ค่ะโฟร์แฮนด์แบ็คแฮนด์นะที่เธอตีเหมือนคนมือขวานะคะซึ่งถือว่าพิเศษและ Amazing มากเลยค่ะคอสคอร์ดแบ็คแฮนด์ของเธอแอลวันเชตอัญชิสาทำได้ดีเลยค่ะลูกนี้นะทางด้านธรรมจันทร์นี่เอื้อมไปสุดมือเลยค่ะเธอต้องการอีกแต้มเดียวนะคะเล่นเฟิร์สสวิชด้วยโฟร์แฮนด์คอร์สลูกนี้นะคะก็ทำให้เธอเบรกเกมเสิร์ฟไปได้นะคะและขึ้นนำไปก่อนแล้วค่ะ 4-0 นะคะในเซตที่215
15เท่าเสิร์ฟแล้วลูกไปชิดตัวนะลูกนำดีค่ะ15 30จันนะแล้วก็เข้ามาตบด้วยลูกจบลูกตบค่ะฟอร์แฮนด์ตรงของเธอนะคะ15 40ลูกวิ่งตีด้วยนะคะยากเลยค่ะที่จะพยายามกลับไปให้ใกล้เส้นนะคะ2เบรกพอยต์ของธรรมจันทร์ค่ะ Out. นำไปดีนะคะลูกลึกด้วยนะแล้วก็ตามเข้าไปดรายฟ์วอลเลย์ค่ะมาที่ดิวส์นะคะจาก2เบรกพอยต์ค่ะยังปิดไม่ได้นะเกมนี้ของพี่ธรรมจันทร์นะคะเอาเถอะธรรมจันทร์ดิวส์กลับมาที่ดิวส์อีกครั้งนะคะที่จะตีแบ็คแฮนด์ตรงย้อนทางมานะคะธรรมจันทร์แต่ลูกไปติดขอบเน็ตค่ะเป็นอัญชิสานะที่ได้เปรียบไปนะคะตั้งกำลังจะเข้ามาใส่แบ็คแฮนด์ตรงเลยค่ะบอกวิลเลียมยังปิดไม่ได้นะคะอัญชิสาหรือครั้งที่3นะคะแล้วเทตอันชิสาอีกหนึ่งอาวันเตชนะคะ
เอาแล้วก็เป็นรีเทิร์น2ลูกติดเลยนะที่เสียอันชิสานำ5เกมต่อ0ทำให้อันชิสานะคะขึ้นนำไปก่อนแล้วค่ะ 5-0 นะคะไกลแชมป์เข้ามาทุกทีแล้วค่ะหลังจากการถ่ายทอดสดประเภทหญิงคู่หญิงเดี่ยวนี้นะคะก็จะเป็นคู่ของประเภทชายเดี่ยวค่ะรอบชิงชนะเลิศเหมือนกันนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็สามารถอยู่ดูกันได้ยาวๆเลยค่ะเซต2มานี่รู้สึกว่าทางด้านธรรมจันทร์นี่ก็จะมีเออร์เรอร์ค่อนข้างเยอะนะไปกว่าเซตแรกนะคะครับอัญชิสาเธอต้องการอีกเพียงแค่เกมเดียวนะคะวางได้ลึกดีค่ะธรรมจันทร์ลูกโฟร์แฮนด์ครอสลูกนี้นะคะเอา30-040-0 3เกมพอยต์นะของธรรมจันทร์ใช้ลูกหย่อนนะ40-15เข้าไปเสียจังหวะเลยค่ะธรรมจันทร์นะคะฟันหยอดเลยนะคะเกมธรรมจันทร์แล้วก็ยังปิดเกมนี้แล้วยังอยู่ได้ในเซตนี้นะคะธรรมจันทร์อัญชิสาค่ะยังนำอยู่ 5-1เป็นโอกาสอีกครั้งนะคะที่เธอจะเสิร์ฟเพื่อปิดแมตช์ค่ะคมมากเลยลูกนี้ตัดสินใจเปลี่ยนทางโฟร์แฮนด์ตรงนะคะอ
ย้ำไปอีกทีนะคะเป็นวินเนอร์แบ็คแพนครอสค่ะขึ้น30-0แล้วนะคะเอาละค่ะเป็น3แชมเปี้ยนชิพพอยต์เลยนะคะของอัญชิสาที่45เถียงอยู่อีก2นะคะพี่บอลก็นั่งลุ้นอยู่ขอบสนามเลยค่ะในที่สุดนะคะอัญชิสาค่ะก็ทำสำเร็จนะคะคว้าแชมป์ถึงแชมเปี้ยนชิพนะคะ ATP ทัวร์2022สนามที่3ไปได้นะคะโดยเอาชนะธรรมจันทร์นะมอมขุนทดนะคะไปด้วยสกอร์6-4 และ 6-1ค่ะมอนเสียงดังสะใจเลยนะคะอัญชิสาเซตที่2เธอลงมาถือว่าเล่นได้ดีขึ้นเลยนะคะเออร์เรอร์น้อยลงไปจากเซตแรกนะคะแล้วก็แชมป์หญิงเดี่ยวของเราค่ะอัญชิสาฉันทะนะคะเอาชนะธรรมจันทร์ม่อมขุนทดนะคะไปด้วยสกอร์6-4 และ 6-1ค่ะวันที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้กันและกันส่งต่อกำลังใจเพื่อคนไทยแข็งแรงประเทศไทยแข็งแรงการกีฬาแห่งประเทศไทยบางอย่างอาจมองไม่เห็นด้วยตาแต่รับรู้ได้คือน้ำดื่มสิงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Smart Micro Filter จึงมั่นใจว่านี่แหละคือความสดชื่นที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
นี้ผมอยู่กับโฉมหน้าของแชมป์หญิงเดี่ยวครับในสัปดาห์นี้นะครับน้องออมสินครับเราจะมาถามความรู้สึกเธอครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับน้องออมสินสวัสดีค่ะวันนี้ชนะคู่แข่ง2เซตรวดเกมการเล่นส่วนใหญ่ในวันนี้น้องออมสินพอใจมากแค่ไหนครับก็สำหรับเกมการเล่นในวันนี้นะคะหนูก็ค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ลงไปแข่งก็ค่อนข้างมั่นใจในการเล่นเกมของตัวเองค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่งคว้าแชมป์การเล่นประเภทคู่มาด้วยนะครับจับคู่กับหลวงข้าวแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ทำได้ดีคว้าดับเบิลแชมป์ได้มีอะไรอยากฝากถึงผู้ชมที่ให้กำลังใจอยู่ทางบ้านบ้างไหมครับก็ขอขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้หนูตั้งแต่เริ่มแมตช์ในรายการนี้ค่ะจนวันสุดท้ายค่ะมีคำถามนึงที่เมื่อกี้แอบถามน้องอมสินครับหลายคนเนี่ยที่ตีเทนนิสอาจจะสงสัยน้องอมสินเนี่ยเวลาเสิร์ฟเนี่ยมือซ้ายแต่ตีในมือขวาเนี่ยสรุปจริงๆถนัดข้างไหนครับจริงๆถนัดข้างซ้ายค่ะแต่ว่าเหมือนโค้ชคนแรกที่สอนนะคะเขาให้สอนเหมือนเขาสอนให้จับกริปเหมือนคนมือขวาค่ะก็ดูหลากหลายขึ้นในการเล่นโอเคครับเดี๋ยวจะให้เธอไปพักก่อนครับก็ขอแสดงความยินดีและขอบคุณน้องสินด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวสำหรับช่วงต่อไปครับเราจะไปชมแมตช์ปิดท้ายวันนี้กับชายเดี่ยวรอบชิงนะครับก็จะมันมากแค่ไหนครับเราไปติดตามรับชมแมตช์แข่งขันพร้อมกับผู้บรรยายได้เลยครับ